ันก็จะลอยกระทงแล้วถามหน่อยค่ะบรรดาเมียจ๋าทั้งหลายเนี่ยเคยไปลอยกระทงกับสามีไหมจ๊ะเคยไหมคะไม่เคยอนุนไม่เคยโอ้โหไม่เคยใช่หนูนี่ชอบมากสุดเลยเทศกาลลอยกระทงนี่ชอบมากแล้วไปเก็บกระทงเหรอไปเก็บกระทงมาขายหรือว่าอ๋อไม่ค่ะก็จะไปลอยกระทงเนี่ยแหละค่ะหนูจะมีหน้าที่เตรียมกระทงส่วนสามีหนูก็จะมีหน้าที่เตรียมเทียนไว้อย่างเดียวค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนมีความเชื่อว่ามีคนบอกว่ามีความเชื่อว่าลอยกระทงด้วยกันแล้วจะเลิกกันไงเฮ้ยจริงเหรอมีเคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินใครก็ช่างพูดเนาะเราก็เลยไม่ลอยเอางี้เดี๋ยวให้อาจารย์ช้างเคลียร์ดีกว่าทีละประเด็นเพราะหนิงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการลอยกระทงเนี่ยเราทำกันเพื่อขอขมาพระแม่คงคาใช่แต่หลายๆคนไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็ประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์ช้างเริ่มเล่าหน่อยคือเข้าใจก่อนว่าลอยกระทงเนี่ยจริงๆเนี่ยที่มาเนี่ยเยอะมากค่ะไม่ได้มีตำนานเดียวด้วยมีประมาณแบบ6-7 ที่มาเลยนะครับแล้วมันก็ประยุกต์ไปประยุกต์มาจนมาเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่เขาเรียกว่าตำนานที่เราได้ยินกันเยอะที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของนางนพมาศนะครับซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าประดิษฐ์ในเรื่องของกระทงขึ้นมานะครับสมัยกรุงสุโขทัยสมัยพระร่วงนะครับก็เหมือนกับว่ายุคนั้นเนี่ยนะครับพระร่วงก็มีรับสั่งให้กับนางสนมนางอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับทำกระทงขึ้นมานะครับแต่นางนพมาศเนี่ยก็เอาดอกบัวเนี่ยมาประดิษฐ์กระทงนะครับก็ถือว่ามันเป็นดอกบัวที่จะบานในตอนกลางคืนปีละครั้งนะครับพอทำเสร็จปุ๊บออกมาสวยงามนะครับพระร่วงเนี่ยพอใจมากก็เลยเหมือนว่ากำหนดให้วันเพ็ญเดือน12เนี่ยก็เป็นวันที่มีการลอยกระทงกันมาสืบเนื่องแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่1ในอีกหลายๆเรื่องอีกในหลายๆเรื่องเหมือนกันแล้วอย่างภาคเหนือที่เขาเรียกว่าประเพณียี่เปงนะคะทำไมเขาถึงต้องแบบว่าปล่อยโคมลอยขึ้นไปอะคะจริงเนี่ยยี่เปงเนี่ยเป็นการนับเดือนในแบบทางเหนือเขาจะไม่เหมือนในแบบไทยเดิมจริงๆนะครับเดือนทางเหนือเขาจะเร็วกว่าเราประมาณ2เดือนนะครับเดือน1ของเหนือก็เรียกว่าเดือนเกียงเดือน2คือเดือนยี่นะครับเปงเนี้ยคือเหมือนเป็นวันเพ็ญวันเพ็ญเดือนยี่นะครับแต่ว่าทางเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีการบูชาอีกหนึ่งแบบนะครับในการลอยกระทงก็คือการบูชาพระจุฬามณีนะครับซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระเจ้านะครับตอนพระเจ้ากำลังบวชเนี่ยนะครับจะเอาพระขันเนี่ยตัดพระเกศออกนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพออธิษฐานเนี่ยพระเกศพระเจ้าก็ลอยขึ้นแล้วพระอินทร์เนี่ยก็เอามาเก็บไว้เก็บไว้เนี่ยที่พระจุฬามณีบนสวรรค์พอเก็บไว้บนสวรรค์ปุ๊บถึงช่วงเวลาหนึ่งก็คือเนี่ยช่วงเวลาลอยกระทงเนี่ยก็มีความเชื่อว่าก็เป็นการบูชาพระจุฬามณีซึ่งอยู่บนสวรรค์พออยู่บนสวรรค์ปุ๊บก็ต้องจุดเป็นโคมแล้วก็ให้ลอยไปทางข้างบนแล้วเขายังมีความเชื่ออีกนะคะว่าเวลาไปลอยกระทงเนี่ยให้ตัดเล็บแล้วก็ตัดผมใส่ไปในกระทงด้วยอันนี้ทุกคนเคยทำหรือเปล่าไม่เคยได้ยินเคยได้ยินนะพูดจริงๆแล้วเขาทำกันไหมคืออย่างที่ย้ำว่าถ้าเราจะลอยวันนี้มาพูดเพราะว่าอยากให้เข้าใจว่าถ้าจะตั้งใจลอยเนี่ยต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าเราจะลอยเพราะอะไรเพราะสาเหตุอะไรก่อนไอการตัดเล็บตัดผมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีที่มามาจากเรื่องการลอยเคราะห์ใช่ไอลอยเคราะห์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวันลอยกระทงใช่สะดอกเคราะห์ก็แยกให้ออกนะลอยเคราะห์ก็ลอยเคราะห์ลอยกระทงก็ลอยกระทงคนละเรื่องกันนะใช่คนละอย่างกันนะคะเอ๊ะแล้วนอกจากเล็บกับผมที่เราเคยได้ยินมาแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องแบบในกระทงในเวลาเขาไปลอยกระทงกันทำไมต้องใส่เงินไปในกระทงด้วยจริงๆก็เป็นเหมือนแบบความเชื่อที่บอกต่อกันมาในประเพณีเดิมก็ไม่ได้มีเรื่องของการใส่เงินนะเพราะว่าสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าลอยเคราะห์เนี่ยลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วเราใส่ตังค์ไว้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวตังค์ก็ออกก็หายตรงนี้ถูกไหมบางทีมันฟังดูมันเหมือนมันขัดแย้งกันเนาะมันขัดแย้งต้องบอกก่อนว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะขอเข้ามาพระแม่คงคาครับที่เราได้ล่วงเกินมา1ปีเนี่ยนะครับถ้าเราขอเข้ามาพระแม่คงคาว่าเราได้ทิ้งของเสียที่ไปเยอะเนี่ยแต่เราก็ตัดเล็บตัดอะไรโยนลงไปอีกเนี่ย มันก็ไม่เรียกว่าการขอเข้ามาถูกไหมถูกไหมก็ขอเข้ามาคือมันไม่ควรจะใส่อะไรที่เป็นขยะลงไปในน้ำลงไปอีกนะครับเงินก็ไม่ต้องใช่ไหมอาจารย์ใช่จริงไม่แนะนำเพราะส่วนมากใส่เข้าไปปุ๊บมันก็มีคนมาเก็บใช่มั้ยมีแผนกเก็บค่ะก็ได้ข่าวพี่ตั๊กไปแกล้งก็บ่อยไม่ใช่เหรอไอ้แผนกเก็บกระทงเออพี่ไปลอยมันก็มาถึงกระทงมันเตรียมแล้วจะกระโจนพร้อมกระทงเลยคุณพูดว่าไงก่อนคุณจะไปลอยคุณจะพูดว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวใส่ไปในกระทงสัก1,000นึงเว้ยไปแกล้งเค้าเลยไอ้แผนว่าเฮ้ยตามแล้วมีอีกอย่างนึงนะในวันลอยกระทงที่ฮิตมากๆเลยคือการจุดพลุทำไมถึงต้องจุดมีความเชื่ออะไรมั้ยคะคือต้องบอกว่ามันไม่ได้มีประเพณีเลยนะว่าลอยกระทงต้องแบบจุดพุแล้วทำไมก่อนไม่มีหรอกนะศาสตร์กระเทียมใส่กันเงี้ยไม่ไหวไม่มีนะไม่ต้องเทียมไงแต่ว่าต้องบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไฟมันไม่ค่อยมีเขาก็จุดไฟเพื่อให้มันดูสว่างจุดอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าคุณจุดพุแล้วดวงจะดีขึ้นในเรื่องของลอยกระทงนะครับแล้วเนี่ยก็ต้องฝากด้วยเพราะว่า
างทีอันตรายมากอันตรายนะครับบางคนเนี่ยตอนลอยปกติแต่ว่าไปเล่นปุ๊บปุ๊บอ้าวเห็นในขายไปมือกันนึงอ่ะเด็กทุกปีเลยนะมีเป็นประจำทุกปีต้องระมัดระวังเคยมีอยู่ปีหนึ่งอ่านป่ะพี่แหม่มที่แบบเล่นพลุกันหนักเลยถึงขนาดแบบมันแบบระเบิดระหัวขาดเลยอันตรายอันตรายมากมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขาด้วยความว่าเทคโนโลยีมันก้าวไกลเหลือเกินก็มีการลอยกระทงในอินเทอร์เน็ตกันด้วยนะคะยังไงอ่ะมันสมัยเหลือเกินยังไงอ่ะเออน้องมันแปลกอ่ะลอยกระทงในเน็ตสามารถเลือกกระทงแล้วก็จะให้ไปลอยที่ไหนด้วยเลือกในเน็ตเลยเขียนคำอธิษฐานจิตลงไปในเน็ตเลยอะไรอย่างนั้นแล้วมันจะได้ฟิลยังไงคุณขาบรรยากาศในงงในงานใช่ไหมไม่รู้นะอันนี้ก็แล้วแต่มันมีขึ้นมาแล้วนะมีแล้วพี่แม่มันมีขึ้นมาแล้วมีหลายปีแล้วอะไรๆที่แบบคลิกกดอะไรๆในเน็ตก็มีมีหลายที่ที่จัดงานลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างเช่นงานยี่เปงที่เราพูดกันไปเวลาโคมมันเป็นพันๆลูกขึ้นไปมากสวยเหมือนดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยใช่แล้วยังมีอีกนะคะที่อำเภอโพธารามที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะก็มีประเพณีลอยกระทงพื้นบ้านตามแบบอย่างของชาวมอญที่สืบทอดกันมาเรียกว่ากระทงสายซึ่งเขาประดิษฐ์ขึ้นจากกระดาษนะคะเวลาลอยเขาก็จะใส่กระทงเนี่ยกระทงกระดาษที่พับแล้วลงไปในถาดใช่ไหมจากนั้นก็กดถาดลงไปในน้ำเสร็จแล้วก็ดึงถาดออกนะคะแล้วให้กระทงลอยไปชาวบ้านก็เลยเรียกว่ากระทงสายหรือว่าการลอยถาดนั่นเองค่ะที่อยากเห็นประเพณีแบบนี้นะคะก็ไปร่วมงานกันได้เหมือนกันใช่ผมก็มีมาฝากเหมือนกันนะครับก็เป็นการลอยกระทงด้วยกาบกล้วยนะครับที่แม่กลองนะครับที่แม่กลองถือว่าเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นชาวบ้านเลยนะครับที่เขาใช้กาบกล้วยเนี่ยมาทำเป็นกระทงแล้วต่อกันยาเป็นสายเลยตรงไหนที่เขาเรียกกาบกล้วยลำต้นของกล้วยแล้วดึงออกทีละชิ้นแล้วมันก็จะเป็นห่อๆแบบนี้ใช่ไหมคะคล้ายๆเรือแล้วเขาก็จะปักหรือเอาดอกไม้โรยไปก็ได้ปักเทียนลงไปก็ได้ใช่ใครอยากชมก็ไปดูกันได้นะครับที่อำเภออัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ใครจะลอยที่ไหนก็ช่วยเขียนเมาส์คอมเมนต์มาที่ IG หรือแฟนเพจของเราก็ได้มาบอกถึงฟิลที่คุณเวลาไปลอยกระทงแล้วรู้สึกยังไงหรืออยากจะฝากข้อความอะไรไว้เกี่ยวกับลอยกระทงก็ได้นะแต่อย่างนี้ก็ขอฝากความกังวลใจเป็นห่วงนะคะถ้าลอยกระทงแบบนี้เรามักจะเห็นข่าวเสมอก็คือตกน้ำเรื่องไฟเรื่องประทัดเรื่องกระเทียมอะไรพวกนี้เล่นกันก็ต้องรู้จักระมัดระวังด้วยขับรถขับเรือขับอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันกระทงเนาะพี่หมายให้ทำเป็นวัสดุธรรมชาติใช่วัสดุธรรมชาติโฟมอะไรเงี้ยอย่าเลยต้องเช็คนะบางทีข้างบนธรรมชาตินะแต่ไส้ในเนาะก็เลยพุ่งไปต้องคอยดูนะคอยดูวันนี้เราได้ทั้งเรื่องดวงได้ทั้งความรู้เรื่องลอยกระทงจากอาจารย์ช้างวันนี้ขอบคุณอาจารย์ช้างค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับพวกเรานะคะในรายการสมาคมเมียจ๋าจันทร์ถึงศุกร์หลังป่าสรยุทธค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบริษัท